ช่วงนี้ติดตามเส้นทางในการท่องเที่ยวและทำบุญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับล่าสุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททก็มีการเปิด2เส้นทางครับในการให้ประชาชนสามารถท่องเที่ยวและทำบุญในช่วงเข้าพรรษาได้ครับที่วัดเจ้าเจ็ดในอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายนพดลภาครถรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททด้านตลาดในประเทศเป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาและเครื่องปัจจัยไทยธรรมแด่เจ้าอาวาสและคณะสงฆ์วัดเจ้าเจ็ดในวัดเจ้าเจ็ดในนะครับโดยมีนายอภิชัยฉัตรเฉลิมกิจผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมคณะผู้บริหารททประชาชนและคณะนักท่องเที่ยวร่วมในพิธีทำบุญในวันเข้าพรรษาเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับวัดเจ็ดเจ้าเจ็ดในเป็นหนึ่งใน2เส้นทางทำบุญนะครับที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมท่องเที่ยวไหว้พระสุขกายสุดใจแอดพระนครศรีอยุธยาเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวในวันเข้าพรรษาพร้อมกัน45สำนักงานทั่วประเทศภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลายภายใต้โครงการคิดถึงความสุขกายสุขใจสไตล์ New Normal ครับโดยททสำนักงานพระนครศรีอยุธยาได้เลือกวัดสำคัญในพื้นที่หลักของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่รองในเมืองหลักอำเภอเสนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน2เส้นทางบุญด้วยกันครับทีนี้มาดูกันเลยนะคะเส้นทางบุญเส้นทางที่1ก็ได้แก่วัดชายนาวัดเจ้าเจ็ดในที่มีอดีตพระเกจิอาจารย์ดังลุ่มแม่น้ำน้อยนามว่าหลวงพ่อยิ้มซึ่งเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงด้านพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมและพระงบน้ำอ้อยเนื้อดินที่ประชาชนทั่วไปเชื่อมั่นศรัทธานอกจากนี้ก็ยังมีวัดบางนมโคนะคะเพื่อกราบสักการะพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงพ่อปานซึ่งในวันเข้าพรรษานี้เนี่ยก็มีประชาชนเข้ามาทำบุญไหว้พระกันเป็นจำนวนมากฟังเสียงคุณนพดลภาครถรองผู้ว่าการททค่ะสำหรับกิจกรรมคิดถึงไหว้พระสุขกายสุขใจสไตล์นิวนอมนะครับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่การท่องเที่ยวประเทศไทยเองเราหวังในการกระตุ้นแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นที่ทราบกันนะครับว่าหลังจากช่วงวิกฤตโควิด-19เราหลายคนเริ่มคิดถึงเราอยากเริ่มเดินทางออกไปท่องเที่ยวครับการท่องเที่ยวประเทศไทยเราจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการตอบโจทย์แล้วก็รองรับและที่สำคัญที่สุดก็คือในช่วงวันนี้นะครับเป็นช่วงวันหยุดยาวแล้วก็เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนานั่นก็คือวันเข้าพรรษานะครับพี่น้องประชาชนหลายคนเดินทางมาร่วมกิจกรรมในการทำจำนำพรรษาให้กับวัดต่างๆนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นมิติที่ดีในการเดินทางท่องเที่ยวแต่อย่างไรก็ตามนะครับในการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้นะครับต่อการท่องเที่ยวประเทศไทยเราพยายามผลักดันแล้วก็ส่งเสริมให้อยู่ภายในมาตรฐานของการรักษาความปลอดภัยยกอย่างเช่นการใส่หน้ากากการล้างมือบ่อยๆนะครับรวมถึงเรื่องของการรักษาระยะห่างแล้วก็ลดความหนาแน่นในพื้นที่เราเชื่อนะครับว่าทุกท่านวันนี้ในการเดินทางมาร่วมกิจกรรมทางด้านศาสนสถานของเรานะครับจะมีความสุขมีความสนุกเหมือนเดิมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราคงต้องรักษามาตรฐานของสาธารณสุขเป็นอย่างดีนั้นก็ขอให้ทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวในห่วงเข้าพรรษาและวันหยุดยาวตรงนี้อย่างมีความสุขต่อเนื่องนะครับขอบคุณครับสำหรับเส้นทางที่2นะครับได้แก่วัดสะแกเพื่อกราบสักการะขอพรหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดู่พรหมปัญญาพรหมปัญโยนะครับพร้อมกันนี้ยังมีวัดศาลาปูนวรวิหารชมพระอุโบสถโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานอันงดงามและมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เก่าแก่พร้อมสักการะหลวงพ่อแขนลายพระพุทธรูปที่ลงยันอักขระที่แขนเป็นพระพุทธรูปโบราณที่หาชมได้ยากและสักการะอัฐิธาตุของหลวงปู่สวัสดิ์อดีตเจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหารซึ่งเป็นที่เคารพและศรัทธาของสาธุชนทั่วไปครับ